เป็นคนปั้นเนี่ยเขาก็จะเอาคัมภีร์นั้นมาแล้วก็ปั้นรูปให้เป็นไปตามนั้นแต่จะปั้นเล็กๆก็ดูแล้วมันเห็นไม่ชัดก็เลยทำโลยจำลองให้ใหญ่ทีเนี้ยในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นพุทธรูปจำเป็นพระพุทธบาทจำลองรู้จักจะจำลองไหมคือไม่ใช่ของจริงแล้วเจตนาจุดประสงค์ของคนที่เขาทำโลยพระพุทธบาทไว้ให้คนไปกราบไปไหว้เจตนาจริงๆคือเขาอยากจะให้คนรู้ว่านี่คือโลยบาทพระศาสดาให้พวกเราเจริญรอยตามเข้าใจไหมอันนี้รอยเท้าพ่อเราให้เรานี่เดินตามรอยพ่อเข้าใจไหมเขามีปริศนาธรรมแบบนี้แต่คนก็ไปไหว้ไปกราบไปขอพรไปติดทองโดยที่ไม่รู้เจตนาของคนที่เขาไปทำไว้ในพุทธบาทสระบุรีเนี่ยก็มีประวัติความเป็นมาว่ามีนายพรานไปยิงสัตว์แล้วก็สัตว์นั้นมันก็หนีเข้าไปในนั้นเขาก็ตามไปเจอเสร็จแล้วไอ้สัตว์เนี่ยมันก็ชอบไปกินน้ำตรงนั้นกินแล้วมันก็ทำให้แผลมันหายเร็วอาจจะเป็นเพราะอำนาจของแร่ธาตุที่มันไหลรวมกันลงมาจากภูเขามันมีแร่ธาตุใช่ไหมมันอาจจะทำให้แผลมันหายขึ้นนั้นที่พุทธบาทสระบุรีตามประวัตินี่ก็คือนายพรานเนี่ยเขาตามกวางไปเขายิงเนื้อแล้วมันติดใช่ปะก็ตามไปเขาไปเจอที่จริงไม่มีใครเห็นก็ไปเจอเขาพอเจอเขาปุ๊บก็เห็นอ่างใหญ่เป็นอ่างแล้วก็เป็นรอยเท้าคนก็เลยคิดว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าถามพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาแถวนี้ไหมเราไม่รู้ก็เข้าใจนะพระอาจารย์เข้าใจว่าน่าจะเป็นจำลองคือจะจริงหรือไม่จริงไม่ใช่ประเด็นอันนี้ในความรู้สึกของพระอาจารย์จริงไม่จริงไม่ใช่ประเด็นเพราะเราพิสูจน์ไม่ได้อยู่แล้วแต่คนสมัยโบราณเนี่ยเขาทำไว้นะเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เจริญรอยตามพระศาสดาเดินทางนี้ทำตัวแบบนี้นี่รอยเท้าไปทางนี้ให้คนรุ่นหลังนี่เอาแบบตามแค่นี้เองถ้าเรามาเถียงกันว่าจริงไม่จริงอ่ะมันก็ไม่จบแต่ถ้าบอกว่านี่รอยบาทพระศาสดาให้เธอให้พวกเราให้คนรุ่นหลังนี้ปฏิบัติตามนี่เจตนาคือแบบนี้เข้าใจไหมพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยที่เก่าแก่มากก็คืออยู่ที่พระธาตุพนมตั้งแต่พ.ศ.8หลังที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ไม่กี่ปีเนี่ยพระมหากัสสปะก็พร้อมด้วยพระสาวกก็มาที่นี่เอามาไว้ที่พระธาตุพนมที่นครพนมอันนั้นพ.ศ.8นะของจริงเลยนะเขาเก็บไว้อย่างดีก็ไม่ได้เอามาพิสูจน์แต่พอเขาบรรจุไว้แล้วเขาก็จะเขียนศิลาจารึกไว้ว่าพระบรมสารีริกธาตุนี้เป็นส่วนหัวอกพวกตัวกระดูกปลาพระพุทธเจ้าคนที่นำมาชื่อพระมหากัสสปะมาพ.ศ.นี้ทำไมต้องบรรจุไว้ที่นี่ท่านรู้ว่าในอนาคตพื้นที่แห่งนี้ศาสนาพุทธจะเจริญจึงเอามาไว้ที่พระธาตุพนมพ.ศ.8ปีนี้พ.ศ.2563คือพระมหากัสสปะท่านเป็นพระอรหันต์ท่านรู้ล่วงหน้าแล้วว่าตรงไหนศาสนาพุทธจะเจริญท่านก็เอาไปไว้ท่านมายังไงก็ตามประวัติก็เหาะมาพวกเราจะคิดว่าเหาะได้หรืออันนี้พระอาจารย์เหาะไม่ได้ถ้าพระอาจารย์จะเหาะพระอาจารย์ก็ซื้อตั๋วเครื่องบินก็เหาะได้แล้วไม่ใช่เรื่องแปลกสมัยก่อนนี่ถ้าจะเหาะเนี่ยต้องทำสมาธิบำเพ็ญฌานหลายปีมากเพื่อตัวจะเบาเหาะได้ใช่ไหมสมัยนั้นแต่สมัยนี้ไม่ต้องซื้อตั๋วเหาะได้แล้วไม่ใช่เรื่องแปลกเลยสมัยก่อนล่ะก็เหาะมาแล้วท่านก็เอามาไว้ตรงนั้นเสร็จแล้วท่านก็ทำเจดีย์ไว้แล้วก็ทำศิลาจารึกไว้ว่านี่เป็นอะไรแล้วคนรุ่นหลังมาก็ไปเจอศิลาจารึกก็เก็บไว้อย่างนี้เดี๋ยวนี้พระธาตุพนมนี่มีคนไปเยอะมากที่จังหวัดนครพนมบ้านเกิดพระอาจารย์เองไงอยู่นั่นนะนั้นปลายเดือนก็จะไปพาโยมไปโยมที่นี่ไปอย่างนั้นพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยตั้งประวัติความเป็นมาคือหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานตายแล้วนี่ได้7 วันเผาเสร็จแล้วเขาก็มีการแบ่งครับแบ่งไปเมืองนั้นนิดนึงแบ่งไปเยอะๆเนื่องจากท่านเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์
คนเขาศรัทธาเยอะในยุคนั้นพอตายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาไม่มีอะไรเป็นอนุสรณ์เขาก็จะเอากระดูกนะครับคนละนิดคนละนิดแบ่งๆแล้วก็ไปสร้างไว้แต่ละเมืองของตัวเองก็จึงมีกระจายไปหมดเลยแล้วพิสูจน์ว่าอันไหนจริงไม่จริงเนี่ยเขาไม่มีพิสูจน์แต่เขาแบ่งกันเข้าใจปะเขาแบ่งกันถามว่าถ้าจะพิสูจน์ได้ไหมเขาไม่ให้เห็นเลยครับเขาเก็บไว้เขากลัวหายแต่ทุกที่มีประวัติความเป็นมาคือการแบ่งกันเข้าใจปะแชร์มีการแชร์นะถามว่ามีของจริงบ้างไหมมีของไม่จริงบ้างไหมก็อาจจะมีเพราะมันไม่มีการพิสูจน์ไงแล้วเขาก็ไม่ให้พิสูจน์ด้วยแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นจะเป็นของจริงหรือไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ประเด็นเพราะพระพุทธนิพพานตายไปแล้วเป็นของจริงก็ไม่มีชีวิตแล้วแต่สิ่งที่มีประโยชน์สำหรับคนรุ่นหลังก็คือคำสอนไงไม่ใช่สิ่งที่เราจะมาเถียงกันว่าอันนี้จริงหรือไม่จริงมันไม่ใช่ประเด็นถึงจริงเราก็ไม่รู้จะทำอะไรได้แล้วก็ทั้งพวงนิพพานตายไปแล้วใช่ไหมนั้นแต่เขาก็เก็บไว้เพราะว่าพุทธเจ้าพระองค์ท่านตรัสไปแล้วว่าถ้าพระองค์นิพพานไปแล้วเนี่ยถ้าอยากจะมาพบพระองค์ก็ไปสถานที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานที่แสดงธรรมเทศนาหรือไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุของพระองค์ถ้าคิดถึงพระองค์พระองค์สอนอย่างเนี้ยชาวพุทธก็ไปที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแล้วก็ที่แสดงธรรมครั้งแรกที่อินเดียพระยังก็ไปมาแล้วแต่คนนั้นยังนึกถึงพระองค์อีกคือพระองค์ไม่มีอะไรให้นึกถึงอีกแล้วก็ไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุมันจะมีคำว่าสารีริกธาตุกับพระบรมสารีริกธาตุไม่เหมือนกันถ้าขึ้นต้นด้วยพระบรมสารีริกธาตุนั้นเป็นกระดูกพระพุทธเจ้าแต่ถ้าบอกว่าพระสารีริกธาตุเป็นกระดูกของพระสาวกเข้าใจยังเราต้องดูคำมันด้วยว่าพระบรมสารีริกธาตุนี่เป็นของพุทธเจ้าแน่นอนแต่ถ้าขึ้นต้นว่าพระสารีริกธาตุอย่างเงี้ยเป็นของพระสาวกอาจจะเป็นรูปหนึ่งรูปใดนะนั้นถามว่าโอ้ทำไมมีเยอะจังก็มีการแบ่งกันไงฉันก็อยากจะบูชาก็คนไหนที่เขาใจบุญเขาก็ให้ประเทศไทยเราก็แบ่งมาจากศรีลังกาเยอะแบ่งมาจากอินเดียเยอะก็แบ่งกันไงเอ้าก็เป็นเมืองพุทธด้วยกันขอหน่อยเขาก็แบ่งเข้าใจไหมมีเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นแต่ถ้าบางคนที่ไปบูชาที่บ้านที่บอกว่าเอาใบบูชาเป็นพระธาตุแล้วก็มีงอกออกมามีการแตกมีการอะไรเนี่ยอันนั้นเป็นความเชื่อเข้าใจปะแต่ที่ไหนที่มีพระบรมสรีระที่มีประวัติก็คือวัดสะเกดวัดสะเกดที่อะไรนะภูเขาทองนี้รัชกาลที่ 5ท่านรับมาจากรัฐบาลอินเดียรัฐบาลอินเดียนี้เขาเจอโบราณสถานแล้วก็ขุดไปเจอแล้วก็มีศิลาจารึกเขาก็มอบให้รัฐบาลไทยมาไว้ที่รัชกาลที่ 5รับมาที่ภูเขาทองอันหนึ่งแล้วก็ที่นครปฐมเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐมจุดหนึ่งที่มีประวัติแน่นอนแล้วก็ที่วัดพระธาตุพนมที่นครพนมอันนี้มีประวัติแน่นอนส่วนนอกนั้นมีทีหลังเข้าใจปะนอกนั้นมาทีหลังไปขอมาจากอินเดียบ้างไปขอมาจากศรีลังกาบ้างซึ่งเป็นเมืองพุทธดั้งเดิมเนี่ยขอมาก็มาสร้างเพื่อเป็นการหลอมรวมชาวพุทธเข้าใจปะประเด็นของเราก็คือว่าเราจะไม่ได้มองแค่ว่าจริงหรือไม่จริงแต่ท่านที่ใดมีพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยมันจะเป็นตัวรวมชาวพุทธชาวพุทธก็จะไปกราบไปไหว้เหมือนกับว่าเป็นจุดรวมใจให้ชาวพุทธไปรวมตัวกันมันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่ทำให้คนมีศรัทธาในเรื่องเดียวกันไปรวมตัวกันก็เกิดพลังเข้าใจไหมนี่คือเป็นกุศโลบายของคนโบราณแต่เราไม่ต้องไปพิสูจน์ว่าจริงไม่จริงเพราะพิสูจน์ยังไงถึงจริงแล้วพงก็นิพพานไปแล้วตายไปแล้วถ้าไม่จริงเราก็พิสูจน์ยากเข้าใจไหมแต่ถ้าพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ไหมก็พิสูจน์ได้ใช่ไหมมันมีเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งนี้มันเป็นมีอายุ 2,000 กว่าปีมาใช่ไหมอยู่ได้แต่ส่วนใหญ่เขาเก็บไว้อย่างดีครับเขาไม่ได้เอามาแพร่เขาหูเก็บไว้ไม่รู้กี่ชั้นแบบที่ประเทศพม่าเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่พม่านี่เขาโบกปูนปิดไว้เพราะเขากลัวมีสงครามหรือกลัวศัตรูที่เป็นต่างศาสนานี่มาทำลายทุกที่เลยเขากลัวต่างศาสนาต่างชาติมาทำลาย
นั้นแทบหาไม่เจอเลยว่าอยู่ตรงไหนเวียดนครปฐมนี้เขาสร้างมากี่ยุคแล้วเล็กๆครอบ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 ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งโอกาสที่จะเข้าไปพิสูจน์ไม่ได้เลยเพราะสมัยก่อนนี่โบราณเนี่ยบรรพบุรุษของเรานี่กลัวศัตรูต่างชาติมาทำลายครับเขาก็เลยเก็บไว้อย่างดีนั้นถ้าเราพิสูจน์เนี่ยยากถ้าเราไปพาไปเปิดทำลายโบราณสถานโดนเลยเพราะแต่ละที่เยอะนานนะโอเคเนาะคำถามยาวไหมยังยังเหลืออีกเก้าคำถามเอาอีกอีกค่ะคำถามต่อไปนะคะพระอาจารย์เวลาเราไปไหว้พระใช่ไหมคะแล้วเราจะต้องมีการจุดธูปเทียนหนูเลยอยากทราบตรงจุดนี้ค่ะว่าเราจุดธูปเทียนไปเพื่ออะไรหรอคะถ้าสมมติว่าถ้าเราแค่พนมมือไหว้สักการะได้ไหมคะมันจะให้ผลต่างกันหรือเปล่าคะใช่ใช่ผลต่างกันเราเมื่อกับเราไปว่ายน้ำถ้าเราไม่มีชุดว่ายน้ำไปแล้วก็ยกมือไหว้ก็ได้ไม่ยากเลยรถไม่ต้องลงทุนมากเข้าใจยังไปว่ายน้ำอ่ะอันนี้นอกประเด็นนะเรื่องการไหว้ก่อนเอาศาสนาพูดก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าการจุดเทียนจุดธูปนี้มีหลักฐานที่ชาวบ้านทำมาเกิน 3,000 ปีแล้วเข้าใจปะถ้าเราจะพูดถึงว่าจุดเพื่ออะไรจุดต้องใช้กี่ดอกเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนต้องโฟกัสก่อนว่าเราจะพูดถึงศาสนาอะไรถ้าพูดถึงศาสนาพุทธพระยาก็จะ